ตามคนตามงานตามภารกิจการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขมารับทราบความเคลื่อนไหวในกิจกรรมรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชกรีวงศ์ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทยในวันจักรี6เมษายน2559และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนประจำปี2559โดยมีดร.ชรัตน์บุญสะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2559ณวัดมวกเหล็กนอกอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้จังหวัดสระบุรียังได้ให้การต้อนรับเยาวชนทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรปลูกปัญญาธรรมเป็นระยะเวลา1เดือนที่วัดถ้ำนารายณ์หรือวัดเขาวงและติดตามรายการสดได้ที่ช่องทูปลูกปัญญาทางดาวเทียมนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรอบตัวเมืองสระบุรีในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและรถโมบายเคลื่อนที่ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสระบุรีจัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่28เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่นนำมาซึ่งความสมานฉันท์สู่ดินแดน5จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและศึกษาดูงานในการนี้นายอารีวงศ์อารยะรองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนพร้อมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วยพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการสรุปและขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีโดยมีนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดเชียงรายพร้อมกับพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยให้สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดร้านประชารัฐสุขใจช็อปโดยมีนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมงานซึ่งเป็นร้านค้านำร่องแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดให้บริการตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรีณสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาสระบุรีนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2559โดยมีนางอังคณาพุทธิวินยูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18นายเฉลิมวงไพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดร.ชรัตน์บุญสะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนงานราชการและผู้สูงอายุจาก13อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงานนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18
พลตำรวจตรีทิติแสงสว่างผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประสบภัยแล้งประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้งลงตามพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันมอบโอ่งซีเมนต์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดสระบุรีอีกด้วยส่วนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในรอบเดือนเมษายนก็นำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนพร้อมกับได้มีการนำบริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปให้บริการพี่น้องประชาชนที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2559โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีออกรณรงค์จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่เทศบาลตำบลหน้าพลานอีกทั้งมีการให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสัตว์เลี้ยงและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยประชาชนหากต้องการขอคำแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดสัมมนาและอบรมให้ความรู้เสริมสร้างเทคนิคด้านการเขียนข่าวและการทำคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐทางนี้เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสระบุรีรวม50คนจังหวัดสระบุรีเปิดปฏิบัติการยุทธการสระบุรีร่มเย็นตามนโยบายของคสช.และนายกรัฐมนตรีที่ให้มีการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลอาชญากรรมและเครือข่ายยาเสพติดทุกพื้นที่โดยได้มีการวางแผนสนธิกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองเข้าปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายทั้ง13อำเภอทั้งนี้เพื่อเป็นการลดระดับอาชญากรรมและเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสรุปผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้หลายรายการจังหวัดสระบุรีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2559ที่ผ่านมาโดยได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรอาสาสมัครได้มีการตั้งจุดบริการและจุดตรวจให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาพร้อมกับได้มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกกวาดล้างอาชญากรรมส่วนการวางแผนการดำเนินงานปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายนอกจากนี้นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะยังได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดสระบุรีณจุดบริการทางหลวงทับกวางอำเภอแก่งคอยโดยมีดร.ชรัตน์บุญนัสสะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำเจ้าหน้าที่และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องไปต้อนรับครับเรายังไงคะครับมูลนิธิอิ่มบุญจังนะครับเกิดจากการที่คนที่มีจิตเป็นกุศลนะครับร่วมกันนะครับในการก่อตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อที่นำรายได้ของมูลนิธินะครับมาอันที่หนึ่งเป็นสาธารณกุศลต่างๆดูแลผู้ป่วยยากจนภายในจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้นะครับเราได้เวชสำอางอันนี้มานะครับเราอย่างที่บอกอย่างนี้ช่วยในภาพรวมทำให้สุขภาพดีผิวสวยกระจ่างใสคนแล้วได้บุญแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดีเพราะว่าลดสารเคมีในสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนผลิตคนปลูกก็ปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างนึงครับเราทำให้เราพึ่งตนเองก็คือคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ใช่ครับอนุรักษ์ข้าวเจ๊กเชยด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะนี่คือข้อดีนะคะเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยกันในหลายภาคส่วนนะคะใครสนใจลองไปที่โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก็ได้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต